โอเคสวัสดีตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้ทำมา2วันนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเอาเรื่องที่1ก่อนเรื่องที่1ก็วันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับผมเลยทำคลิปรถไฟนะครับรวบรวมรถไฟตั้งแต่ตอนเช้าก็คือเวลาประมาณ8โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงตอนเที่ยงวันนะครับก็คือถึงขบวน111นะครับนะที่ท่านผู้ชมได้ดูไปบางคนก็ยังไม่ได้เข้าไปดูก็อย่าลืมเข้าไปดูนะฮะและช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ทบีทนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันเด็กถือว่าเป็นวันที่ใครหลายคนเนี่ยเหมือนย้อนวัยนะครับโดยเฉพาะคนแก่นะครับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นวัยทำงานนะครับเขาก็จะย้อนกลับไปในวัยเด็กว่าวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่เราสนุกที่สุดแต่พอเราโตขึ้นมานะครับเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันกลับไม่สนุกเอาซะเลยก็คือมันเหมือนเป็นการแบบว่าเราได้มีชีวิตเป็นของตัวเองมากขึ้นถ้าคนมีแฟนก็ต้องแบบว่ารักแฟนไว้นะครับนะพาจูงมือกันไปนะครับเวลาจะไปไหนนะครับเราจะไปงานอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าบางคู่มีลูกแล้วเนี่ยก็ต้องพาลูกไปงานวันเด็กอย่างเมื่อวานเนี่ยก็บางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมวันเด็กเนาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันไม่มีใครจัดหรอกนอกจากตามพื้นที่ต่างๆว่าจะเป็นเทศบาลสนามบินอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเขาจัดวันเสาร์นะครับนะก็วันเด็กเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์ของวันที่2ก็คือสัปดาห์ที่2ของเดือนมกรานะครับปีนี้ก็วันที่13ก็คือวันนี้นี่เองนะครับแม่นึกถึงวัยเด็กก็มันมีหลายเรื่องเนาะที่ชวนให้เราแบบว่าประทับใจบ้างบางทีเราก็อาจจะแบบว่าเล่นอะไรโดยที่แบบว่าเราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เรื่องที่1นะครับเรื่องที่2นะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับเนาะก็สืบเนื่องจากว่าช่อง7เนี่ยก็เป็นช่องที่ใครหลายคนเนี่ยติดตามอยู่เสมอแต่ก่อนเนี่ยช่อง7มันไม่เหมือนปัจจุบันนะครับก็คือละครเนี่ยนะครับโดยเฉพาะละครเนี่ยนะครับละครในสมัยก่อนเนี่ยช่องเจนเนี่ยจันทร์อังคาร1เรื่องพุธพฤหัสใช่จันทร์อังคาร1เรื่องพุธพฤหัส1เรื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์1เรื่องก็คือวันศุกร์เนี่ยจะมีละคร1เรื่องแต่เล่น3วันนะครับนี่คือช่อง7ในสมัยก่อนแต่พอหลังๆมานี้นะครับช่องเจนเนี่ยอันนี้ในความรู้สึกผมนะมันก็ปกตินะครับแต่ในทางกับกันคนที่เขาเป็นแฟนคลับเนี่ยเขาก็โวยวายว่าโอ้โหช่องเจ็ดแม่งเละเทะไปหมดการจัดผังอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับผมอยากจะบอกนะถ้าคุณไม่ชอบดูช่องเจ็ดอ่ะมึงออกไปเลยนะครับมึงไปดูช่องอื่นนู่นช่องวันช่องอะไรนะครับอันนี้ผมไม่อยากด่านะแต่มันเป็นประเด็นขึ้นมาผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งของช่องเจ็ดเหมือนกันซึ่งผมก็ดูมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะทำไมอ่ะละคร4วันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์มวยนะครับเสาร์อาทิตย์2ทุ่มครึ่งละครรีรันนะครับซึ่งไอ้ตรงละครรีรันนี่แหละมันเป็นประเด็นมากกว่านะครับโอ้โหเอามารีรันซ้ำไปซ้ำมาอย่างเรื่องสามีชั่วคืนเนี่ยเอากลับมาในรอบที่2นะครับนะอุ้มรักปฏิหารก็เอากลับมาในรอบที่2นะครับละครบางเรื่องอ่ะรีรัน 3-4 รอบอ่ะท่านผู้ชมจนเบื่อนะครับอย่างเช่นอกธรณีวีรบุรุษกองขยะโอ้โหเยอะนะครับนะที่เอามารีรันซ้ำไปซ้ำมานะครับนะสุสานคนเป็นอีกอ่ะนะครับเนาะคือช่อง7ผมก็บอกได้ว่ามันเละเทะก็จริงแต่คลิปนี้ผมไม่ได้ไปเจตนาที่จะด่านะแต่มันคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับนะถ้าคนที่เป็นแฟนคลับช่อง7อยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะครับผมแนะนำว่าให้เชิญไปดูช่องอื่นนะครับไปดูช่อง3ช่องวันช่องอะไรต่างๆนานาไปเลยนะครับนะผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งเหมือนกันผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากับช่อง7โดยเฉพาะนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมันล้ำหน้านะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มันมีแต่โทรศัพท์มันมีแต่ตู้โทรศัพท์เวลาที่จะโทรต้องหยอดเหรียญ1บาท10บาทแต่เดี๋ยวนี้ตู้โทรศัพท์แทบจะไม่มีแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์โทรเห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับช่องเจนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับแต่คนเนี่ยมักจะมองว่ามันเละเทะไอ้คนที่บอกว่าเละเทะคือ
ผมไม่รู้จะพูดว่าไงวะผมไม่อยากให้มันเกิดดราม่านะครับเนาะก็ฝากไว้ได้กันนะครับนะใครที่เติบโตมากับช่อง7ตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์มาฮะและอย่างคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้โหดารากูไม่เห็นรู้จักเลยเอ้าก็มึงไม่เคยดูเขาอะอย่างพี่ไม้พนาเดชในรอยทรายบางคนก็เคยดูบางคนก็ไม่เคยดูไอคนที่ไม่เคยดูก็บอกว่าเฮ้ยมันใครวะไอคนที่เคยดูอ๋อพี่ไม้แฟนกูอะไรอย่างนี้นะครับนะคือช่อง7อะละครอะต้องบอกว่าบางเรื่องอะนะครับย้ำนะฮะว่าแค่บางเรื่องบางเรื่องเอากลับมารีรันอะเรตติ้งแม่งสูงกว่าตอนแรกอีกนะครับอย่างเรื่องสามีชั่วคืนอะเรตติ้งแม่งสูงกว่าตอนแรกอีกนะครับตอนแรกหมายความว่าก็คือที่เอามาเล่นแรกๆนะครับไม่ใช่รีรันนะฮะเอามาเล่นแรกๆนะครับแล้วเอากลับมารีรันในรอบที่2เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่แค่บางเรื่องนะฮะบางเรื่องก็เป็นละครใหม่แต่เรตติ้งมันก็สูงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่อง7เนี่ยมันไม่แปลกหรอกช่อง7เนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับนะการเวลาเปลี่ยนอะไรๆมันก็เปลี่ยนนะครับนะก็ฝากไว้นะครับอันนี้เรื่องที่2นะครับใครที่ไม่ชอบดูช่อง7ผมแนะนำว่าให้ไปดูช่องอื่นซะเพราะว่าในคอมเมนต์น่ะบางคนก็บอกว่าเตรียมหยิบรีโมทที่จะเปลี่ยนช่องแล้วด้วยซ้ำนะครับเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3นะครับอันนี้เป็นเรื่องรถไฟนะครับก็ตู้บพหล่าสุดลายเสือนะครับเอ้ยไม่ใช่สิมันเป็นตู้บชสมั้งไม่แน่ใจเออน่าเป็นตู้บชสลายเสือนะครับนะก็คือบชสก็คือชั้น3ไม้อ่ะที่เอาไปปรับปรุงใหม่นะครับโอ้โหสีสวยมากสีเหมือนบพหลายเสือเลยนะครับมันเหมือนกันแต่สีสวยนะครับตอนนี้ว่าไม่รู้ว่าไปพ่วงกับขบวนไหนแล้วแต่ล่าสุดที่เห็นเนี่ยนะครับดูจากพี่ช่องบ้านโป่งสเตชันนะฮะเอามาพ่วงกับรถสินค้า778นะครับชุมทางหาดใหญ่ชุมทางบางซื่อนะครับเนาะอันนี้เรื่องที่3นะครับนิดเดียวนะฮะเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายนะครับคือผมเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันดีนะว่าผมจะลงคลิปเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่าเรียนนะครับนะการเรื่องเรียนต้องมาก่อนนะครับจบม.6ค่อยว่ากันนะครับก็อีกไม่กี่สัปดาห์อีกไม่กี่เดือนก็จะจบม.6นะฮะก็รุ่นน้องบางคนเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ลงคลิปอ่ะก็กูเรียนมึงจะให้กูลงทุกวันเลยไงเอออันนี้ฝากถึงรุ่นน้องที่เข้ามาติดตามช่องนะฮะเพราะว่ารุ่นน้องบางคนเนี่ยก็เข้ามาติดตามช่องผมอยู่ผมอยากจะฝากว่าเฮ้ยผมอยากจะฝากบอกว่าคือกูก็ไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายทุกวันหรอกนะยกเว้นมาเสาร์ที่กับวันหยุดนะครับเสาร์ที่ก็คือถ่ายได้วันหยุดก็คือหมายความว่าอย่างเช่นวันสำคัญก็คือวันไหว้ครูเนี่ยกูก็อยู่บ้านกูก็ถ่ายได้นะครับมึงไม่จะเป็นต้องมาอะไรกูนะครับสิทธิ์ของกูกูจะถ่ายไม่ถ่ายมันก็เรื่องของกูนะครับเนาะผมไม่ชอบคนขี้เสือกนะครับเนาะไม่ควรไปทำตัวขี้เสือกอะนะครับแล้วผมก็ไม่อยากไปเสือกเรื่องของรุ่นน้องนะครับไม่อยากไปเสือกเรื่องของใครนะครับนะเพราะว่าบางทีรู้มากไปก็ไม่ดีโอเควันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะ